ดีเด้อทุกคนมื้อนี้ก็สิพามาเป็นชาวเกษตรกรชาวสวนยางพามาจกขี้ยางมื้อนี้สวนผู้ใดบ่แวะมาเห็นบ่ดีเพิ่นกำลังจกกันมาหลายเติบฮู้ล่ะทางไกลขึ้นมาก็สิจกไหลไปพูนหอดเกียร์ทั้งฟังให้หน้าฟังพุ่นล่ะขึ้นมาทั้งถึงพุ่นจีได้จักสอบกันมื้อนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยจกขี้ยางซอเพิ่นกันมื้อนี้ติดตามกันเด้อทุกคนเราเมื่อเกิดอู้ทำบ้านในจกยางเขาใส่ถุงยางกันด้วยพี่น้องเอ้ยจะใส่ถุงแบบนี้แหละใส่แล้วถิ่นด้วยถุงใส่เสียงข้างThank you.
ก็ได้2 ถุงนัดสี่อย่างซื้อก็มือตัวแล้วที่สอบแล้วเดี๋ยวไปดูหน่อยสิโอ้ไกลละไกลละปูนช่วงเสาลงคุณละโค้งมาโค้งมาโค้งมาลงมานี่จะเหลือจากนี้ลงไปนี้ขึ้นไปพุ่นขึ้นไปนี้ออกไปไกลละไกลละสิบกว่าสอบอยู่สิบกว่าสอบ8 11 12 13เดี๋ยวเพิ่มอีก2 กองโอ้นี่เพิ่มกองไว้อีก2 กองเบิดละเดี๋ยวทั้งใต้อยู่ขอบซ้ายอยู่ไกลละไกลละโอ้จะเป็นใบละพี่น้องเอ้ยจะเป็นใบเลยเด้อบ้านนี่นี่ละกองสุดท้ายแล้วละเพิ่มลดไกลประมาณ10 4 15 16 ถุงนี่ละไกลแล้วยัดกันไกลละอีกสุดท้ายแล้วนี่เขาจะได้ออกไปรวมอยู่ร้านน้ำมูผลบอลนี่โอ้ห้องทองกันเด้อบายละตะเวนคอยละปลาทุกโกปลาทุกแฟบทสรุปแล้วสอบที่16บ่เต็มจ้อยพี่น้องเอ้ยบ่เต็มสอบที่16นั่นละมันปากความลมนี่ละคือหากลัวเบิดละเบิดเกี่ยงละเพื่อห้องทองกันฮะออกเดินทางเอายางไปล้านกว่าบาทThank you.
โอ้เหนื่อยคุณบอกคิดว่าคิดไหนจะคิดอะไรคิดหกมาเต็มลงงานค่าหยาดด้วยค่าหยาดใจทำเนี่ยโชคดีนะก็ถุงกันคิดที่บ่16ก็เลยไล่ไปตู้ไปตู้ตู้ไปไล่ใช่ไม่ตอบไม่ง่ายค่ะI don't know.